สวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์108 Channel นะครับวันนี้การรับมือเมื่อวิกฤตมาตอนนี้เป็นข่าวเป็นคราวเยอะแยะไปหมดนะครับที่ว่า2020วิกฤตการเงินวิกฤตเศรษฐกิจอาจจะมาเยี่ยมพวกเรามันมีสัญญาณบ่งชี้หลายๆตัวด้วยกันนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเมื่อวานหุ้นไทยลงเยอะมาก30จุดการประท้วงที่ฮ่องกงมีผลกระทบกับไทยเพราะนักท่องเที่ยวฮ่องกงที่มาเที่ยวไทยในช่วงเดือนสิงหาประมาณ1ล้านคนนะครับทำให้รายได้ตรงนี้ลดหายไปและอย่างที่สองการส่งสินค้าของไทยไปขายที่จีนหรือส่งจากจีนมาขายที่ไทยต้องผ่านฮ่องกงนี่คือวิกฤตผลกระทบที่เรามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันนะครับอเมริกาโดยโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีได้เมื่อวานนะครับได้ชะลอการขึ้นภาษีกับจีนทำให้ลดความร้อนแรงตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราดูทิศทางระหว่างอเมริกากับจีนไม่มีทางญาติดีกันครับไม่ว่าจะเป็นศึกหัวเว่ยหรือศึกสินค้าอื่นๆที่จะตามมานะครับนี่คือการแข่งขันระหว่างขั้วอำนาจ2ขั้วอำนาจผลกระทบเป็นไปทั้งโลกนะครับอย่างที่สองหนี้ของอเมริกาเยอะมากครับทั้งหนี้ภาครัฐหนี้สาธารณะหรือหนี้ภาครัฐหนี้ครัวเรือนที่คนอเมริกาเองก็ใช้จ่ายเกินตัวเหมือนกันหรือหนี้ของบริษัทห้างร้านเอกชนของอเมริกาก็เยอะของจีนก็ใช่ย่อยครับของจีนพัฒนาประเทศที่ผ่านมาด้วยการที่รัฐบาลลงทุนโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับเอกชนก็ลงทุนก็มีการเก็งกำไรเรื่องคอนโดบ้านเช่าบ้านพักอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายตอนนี้คนเช่าก็หดหายคนมาซื้อต่อก็ไม่มีนะครับตอนนี้โลกกำลังอยู่ในช่วงของการเกิดความเสี่ยงหลายอย่างนั้นไทยเจอผลกระทบแน่นอนวิกฤตมากกว่าเศรษฐกิจที่หดตัวมากกว่าเศรษฐกิจที่ถดถอยเศรษฐกิจหดตัวเศรษฐกิจถดถอยเป็นเรื่องธรรมดาของวงจรเศรษฐกิจแต่ถ้าวิกฤตมันจะแรงครับหุ้นลงแน่นอนการค้าขายอย่างอื่นมีผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาคุยกันวันนี้การรับมือเมื่อวิกฤตมาทำยังไงครับผมจะขอแบ่งเป็น3ระยะด้วยกันนะครับระยะที่1ก็คือระยะที่เราต้องเตรียมตัวก่อนที่วิกฤตจะมาแล้วทำยังไงมันจะรู้เราต้องหาสัญญาณเตือนภัยให้เจอครับไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามจะลงทุนเราก็ต้องรู้ว่าอะไรคือช่วงขาขึ้นหรือขาลงวิกฤตจะมามันจะมีสัญญาณจากผู้รู้ครับท่านผู้ชมลองตามดูสัญญาณอันหนึ่งที่ผมเห็นคือทองคำทำไมอยู่ๆมันขึ้นมันขึ้นเมื่อวันที่13ไปแตะไฮสูงสุดในรอบ6ปีครับที่ 1,534 ดอลลาร์ต่อทรอยออนวันนี้มันอาจจะปรับตัวลงหน่อยมันจะขึ้นต่อไหมเมื่อปี55ทองคำเคยไปอยู่ที่1,900 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ยังเหลืออีกประมาณ400เหรียญที่จะไปถึงไฮเดิมเมื่อปี55นะครับ2555เราต้องหาสัญญาณนี้ให้เจอนะครับเราต้องมารับฟังข้อมูลจากนักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ทางการเงินการคลังนะครับแต่ถ้าเราฟังรัฐบาลไม่พูดครับรัฐบาลก็จะบอกอะไรดีไปหมดอันนู่นอันนี้ดีไปหมดนะครับนั้นเราฟังจากนักวิชาการอิสระจากนักการเงินที่ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเลยนะครับตอนนี้มีหลายคนกำลังพูดปันก่อนผมฟังอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ผมติดตามผลงานของท่านท่านบอกว่าปีหน้ายังไม่ใช่วิกฤตมันจะแค่ชะลอตัวหรือว่าเป็นลักษณะการถดถอยจะไม่แรงอันนี้คือความเห็นของท่านนะครับเราก็ฟังหูไว้หูนะครับเราหาสัญญาณระยะที่1เราหาสัญญาณให้เจอเมื่อเจอแล้วและคาดว่าอาจจะเกิดวิกฤตเราต้องทำอย่างไรครับอย่าก่อหนี้ก่อสินครับอย่าลงทุนช่วงนี้ครับอย่าลงทุนใหญ่ๆลงทุนชนิดที่ว่าใช้เงินเป็นล้านๆใช้เงินเป็นหลายแสนอย่างเงี้ยนะครับอย่าเพิ่งลงทุนคิดจะลงทุนเปิดร้านคิดจะลงทุนอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆเนี่ยก็จะไม่ลงทุนเหมือนเอกชนตอนนี้นะครับมีหลายบริษัทนะครับนี่ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์บอกว่าตอนนี้เงินภาคเอกชนมีประมาณ1ล้านล้านแต่เขาไม่ลงทุนครับ
เศรษฐกิจชะลอตัวเศรษฐกิจไม่ดีนี่เขาไม่ลงทุนครับเขาไม่ปล่อยกระสุนไม่ปล่อยเม็ดเงินตรงนี้ออกเขาจะลงทุนตอนไหนเขาจะลงทุนตอนเศรษฐกิจฟื้นตัวค่อยๆฟื้นตัวทีนี้เขาก็จะลงทุนระดับพันล้านหมื่นล้านหรือแสนล้านอย่างนี้แหละครับทุกบริษัทก็แค่ประคองตัวให้อยู่นะทุกบริษัทก็แค่ประคองตัวดำเนินกิจการไปตามปกติให้อยู่ตัวแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นในระยะนี้ถ้าเป็นไปได้ให้รวบรวมเงินสดไว้ครับเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับถึงไม่รวบรวมเงินสดแต่ท่านก็ต้องชะลอการลงทุนหรือชะลอการที่จะซื้ออะไรใหญ่ๆที่มันมีผลผูกพันไปข้างหน้านะครับอันนี้ก็ให้ชะลอไว้นะครับระยะที่2ครับระยะที่2คือระยะที่เศรษฐกิจมันวิกฤตจริงการเงินวิกฤตจริงเศรษฐกิจวิกฤตจริงอันนี้คือระยะตรงนี้นะครับท่านต้องดูว่ามันจะกินเวลายาวนานแค่ไหนเราก็ต้องรู้จักวิเคราะห์คาดการณ์3ปีมั้ย5ปีมั้ยหรือ7ปีมั้ยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าอยู่ในช่วงอย่างนี้เราต้องทำตัวเหมือนกบจำศีลไม่ลงทุนก็มีหลายท่านถามวิกฤตอย่างนี้จะลงทุนอะไรจะทำอะไรที่จริงไม่ลงทุนก็ได้นะครับในบางช่วงเวลาเราถือเงินสดไว้นะครับเงินสดไว้หรือไม่อย่างนั้นก็ดูทรัพย์สินในขณะที่วิกฤตลงมาเช่นวิกฤตเกิดขึ้นมาแล้วประมาณ1ปี2ปีเราดูที่มีทรัพย์สินอะไรที่มันขึ้นมาบ้างทองคำมันจะขึ้นไหมเราจ้องดูทองคำมันจะขึ้นไหมนะครับสินค้าทองคำเป็นสินค้าป้องกันความเสี่ยงเวลาเกิดเหตุการณ์เลวร้ายเกิดวิกฤตการเงินเกิดสงครามเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเกิดพายุเกิดน้ำท่วมอุทกภัยที่เป็นวงกว้างหลายพื้นที่ของโลกอย่างเงี้ยนะครับทองก็จะขึ้นนะครับลองดูครับทีนี้ในช่วงที่วิกฤตกำลังเกิดขึ้นตอนนี้เราก็เฝ้ามองดูนะครับอาจจะมีทรัพย์สินบางชนิดที่ลงไปอย่างราคาต่ำอาจจะมีบ้านมือสองราคาถูกที่ดินราคาถูกอาจจะเกิดจากบ้านมือสองหรือคอนโดที่หลายคนไปเก็งกำไรไว้แล้วไม่มีแรงส่งไม่มีแรงส่งธนาคารไม่มีคนมาเช่าต่อไม่มีคนมาซื้อต่อคนกลุ่มนี้ก็อาจจะปล่อยออกมาตรงนี้เราอาจจะได้บ้านราคาถูกอาจจะได้คอนโดราคาถูกหรือที่ดินที่ปั่นราคาขึ้นไปหรือเก็งกำไรที่สูงเกินจริงเราก็อาจจะได้ที่ดินราคาถูกหรือใครแอบไปเก็งกำไรกับที่ดินหลายๆที่ซื้อหลายๆที่เพื่อหวังจะปล่อยพอเศรษฐกิจมันมาปุ๊บธนาคารไม่ปล่อยเงินกู้นะครับคนก็จะไม่ลงทุนตอนนั้นเราอาจจะได้ที่ดินราคาถูกถ้าท่านคิดว่าวิกฤตได้ลงมาต่ำสุดแล้วตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่ท่านลงทุนได้หุ้นก็ยังลงทุนได้นะครับแต่ช่วงวิกฤตมานี่หุ้นไปแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้มันถือว่าเก็งกำไรสูงมากนะครับหุ้นก็จะเราก็จะได้หุ้นราคาถูกซื้อบริษัทดีๆนะครับระยะที่3ครับเป็นระยะที่จบรอบของการวิกฤตแล้วมันจะเป็นรอบของการฟื้นตัวเนี่ยนะครับสัญญาณที่มันจบรอบต่ำอย่างนี้แล้วมันกำลังจะฟื้นตัวตรงนี้เป็นจุดที่น่าลงทุนที่สุดตรงนี้น่าลงทุนที่สุดถามว่ารู้ได้อย่างไรฟังข่าวครับฟังข่าวเศรษฐกิจฟังข่าวจากนักธุรกิจฟังข่าวจากนักเศรษฐศาสตร์นักการเงินที่ออกมาพูดดูทาง YouTube ก็ได้ครับก็มีหลายคนพูดเช่นกันนะครับเราฟังข้อมูลไว้นะครับเราไปตรวจสอบดูราคาสินค้าไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าไปคุยกับคนค้าคนขายนะครับถ้าเขาเริ่มขายได้ดีนะครับบ้านก็เริ่มขายได้ดีสินค้าต่างๆนั่นแหละครับวิกฤตฟื้นสินค้าต่างๆกำลังเริ่มขายได้ดีมีคนมากินมาท่องเที่ยวร้านอาหารก็เต็มนะครับไปตลาดสดแม่ค้าก็ไม่บ่นว่ามันขายดีขึ้นนะอะไรดีขึ้นนี่คือสัญญาณเศรษฐกิจอย่างหนึ่งนะครับถึงตัวนี้เราลงทุนได้นะครับโดยสรุปครับการรับมือเมื่อวิกฤตมามีอยู่3ระยะระยะที่1ระยะก่อนที่จะเกิดวิกฤตตรงนี้เราต้องไม่ลงทุนนะครับรวบรวมเงินสดไว้หาทรัพย์สินที่เป็นเงินสดไว้นะครับระยะที่2ช่วงวิกฤตครับตรงนี้เราต้องสงบนิ่งนะครับไม่ลงทุนนะครับหรือถ้าจะลงทุนก็วิเคราะห์ดีๆว่าสินทรัพย์ไหนที่มันลงมาต่ำแล้วนะครับเมื่อกำลังจะจบรอบวิกฤตก็ลงทุนได้แล้วก็ต้องหาให้เจอว่าประมาณการให้เจอหรือวิเคราะห์ให้เจอว่า
การวิกฤตนั้นจะยาวนานแค่ไหนวันเวลาแห่งการวิกฤตจะกี่ปีนะครับระยะที่3ระยะที่พ้นวิกฤตนะครับเป็นรอยต่อของวิกฤตที่เศรษฐกิจมันฟื้นตัวขึ้นมานี่คือระยะที่3ครับก็ฝากเป็นข้อคิดสำหรับท่านผู้ชมนะครับในการที่รับมือวิกฤตตอนนี้ก็มีเรื่อยๆนะครับมันก็ไม่แน่ไม่นอนบางท่านบอกว่าไม่เป็นไรฉันเป็นข้าราชการรัฐบาลก็ยังมีเงินจ่ายให้ฉันอยู่ไม่แน่นะครับถ้ารัฐบาลเก็บภาษีไม่ได้จากบริษัทห้างร้านเอกชนรัฐบาลเองก็มีหนี้เช่นกันนะครับเงินเดือนของข้าราชการก็ภาวนาให้ท่านจ่ายให้พวกเราทุกเดือนแต่ถ้าเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมาก็ไม่แน่นะครับราชการก็อาจจะขอจ่ายครึ่งหนึ่งก่อนนะจ่ายแค่ 70% ก่อนนะอีก 30% ค่อยว่าทีหลังก็จะเป็นไปได้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมลิขสิทธิ์108 Channel นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมมากครับช่วยกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ